ได้ครับ
ขอน้ำของมัน
ครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับคนอื่นๆจะเข้าความเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระวันศีลเนาะแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติโดยสองงานมาพบกันงานใหญ่วัดเทาเป็นพระอารามหลวงนะครับจำเป็นต้องจัดงานวันแม่หรืองานคนอื่นเกี่ยวกับสถาบันนี่นะครับเขาจัดกุ๊กเทื่อนะครับสมัยหลวงปู่เปิ้นวางแนวทางไว้เฮานะครับวันนี้เขาจะจัดพิธีถวายพระพรชัยแต่คุณแม่ทางแผ่นดินของเฮานะครับแล้วก็ส่วนพิธีทางศาสนาที่เฮาทำทุกอย่างนะครับไหว้พระรับศีลเจริญพุทธมนต์จงกรมฟังเทศน์ทุกอย่างวันนี้เฮาถือว่าทำเพื่อวันแม่หมดนะครับนะครับทำบุญตักบาตรด้วยกับทำแม่เนอภัยทุกคนมีแม่นะครับทำบุญอุทิศกุศลให้คุณแม่ที่ลงรับไปภัยมียังมีคุณแม่อยู่ก็วันนี้ไปกราบไหว้ท่านเนอขณะนี้ได้เวลาสมควรเราจะประกอบพิธีแล้วนะครับทุกอย่างเหมือนอย่างเท่าแล้วเนาะถ้าประธานวันนี้คืออุบาสิกากนกวันสิทธิวางกุลผู้อุโบสถศีลวัดพระธาตุศรีจำทองวรวิหารนะครับจะเป็นประธานแทนเฮาแล้วก็ไปเปิดรูปเทียนบูชาพระไตรนะครับเปิดสวิตช์ไฟจากนั้นกราบหลวงปู่แล้วก็ไปยืนตรงหน้าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยนะครับแล้วก็ทำความเคารพเอางานเปิดกลวยในขณะนั้นในขณะที่ประธานมาทางนี้นะครับหมู่เฮายืนขึ้นเหมือนกันเนอยืนขึ้นเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับยืนขึ้นจนกว่าท่านประธานจะอ่านคำถวายพระพรชัยจบนะครับแล้วว่าพอพระถวายจบแล้วยังมานั่งนะครับอยู่นิ่งตรงอยู่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาอยู่นะครับถ้าจบเจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วถือว่าจบพิธีโค้งคำนับแผ่นกรรมก่อนนั่งนะครับครับตอนนี้ได้
ทุกคนเนี่ยทุกคนอยู่ในอาการสงบก่อนนะครับมีอะไรก็นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะหน้าหน้าโต๊ะหมู่บูชายังไม่ว่างแป๊บเดียวนะครับท่านที่นั่งโซฟาทางบนน่ะขอความร่วมมือมานั่งทางหน้านี่ได้ก่อนเอาเก้าอี้มานั่งทางหน้าก็เดี๋ยวภาพจับไปทางบนจะงามนะครับเวลาเราส่งรายงานไปอำเภอเนี่ยเอาบางคนขอนั่งโซฟาสบายเนาะมานั่งทางหน้าหันหน้ามาทางพระบรมศาลีริกธาตุครับเจอนะครับคนที่อยู่ใกล้ประตูบอกด้วยถ้าคนเดินกำลังเดินเข้ามาบอกว่ากำลังทำพิธีอยู่ขณะนี้ให้อยู่ตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีการเคลื่อนไหวนะครับขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้แทนของเราคือมหาอุบาสิกากนกวรรณสิทธิวังคุณผู้ถืออุโบสถศีลประจำวัดพระธาตุสิมทองบรมวิหารได้ประกอบพิธีณบัดนี้ครับเดี๋ยวๆยังไม่ว่างยังไม่ชื่นผมสบายแล้วมีคนนำแล้วครับขณะนี้ท่านประธานได้กราบพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็จะกราบหันหน้าพระทางหลวงปู่จะกราบหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าทุกคนได้ยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นถวายความเคารพพร้อมกับพระท่านประธานนะครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในสุภวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้านางกนกวรรณสิทธิวางกูลอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาของวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า70ปีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศ
ทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการโดยไม่ได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากทรงรักเอื้ออาภรณ์อาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใยบุตรทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎรและได้ทรงพระราชดำริโครงการต่างๆหลากหลายสาขาครอบคลุมทั่วทุกด้านทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์เป็นมรดกล้ำชาติล้ำค่าของชาติพระราชกรณียกิจทั้งหลายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะพระสกนิกรผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าตราบจนถึงปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นที่ประจักษ์ซาบซึ้งและได้รับการเทิดทูนไว้เหนือเศียรเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสกนิกรไทยทั้งปวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2567นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตนำพระสกนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้านางกนกวรรณสิทธิวางกูลและพระสกนิกรทั้งหลายที่พร้อมกันอยู่ในพิธีนี้ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรพิพิธพรสวัสดิพัฒมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเปรียมพระพรานามัยปราศจากโรคาพาธและภัยพานทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสกนิกรตราบกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะชยันตโพธิยโมและสักกยานังนันทิวัตตนโนเอวังตวังวินชโยโหอิชยาสุชยามังคะเลอปราชิตาบาลังเกเสเสปันตวิปคะเลอเวเสเกสัพพโบทานังอาคาปัตตปะมนทันติสุนาคาตังสุมังคารังสุมปัมปัตตาสุหัวทินตังสุขันโนสุโมโหตุจัสุเยตาพระมาจาริสุปัตตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัญทาคินังปัฏฐาคินัง
ังมโนกัมมังปะเนเทเตปะทาคินาปะทาคินานิกัตตวานารปันตาเตปะทาคินเนขอบคุณมากครับเชิญนั่งลงได้ครับเจริญคณะศรัทธาทั้งหลายกลับความเดียวกันครับกลับ1กลับ2กลับ3พุทโธเทวตาโยดุลาเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษายังแม่น้ำและฝ่ายเมืองอันเมเลเทเลียงองอาจอันรักษายังพระโพธาบาทพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมมีว่าวายอันยู่จิมใครนิรันเตพระหากตังไหวเสบมาเมตังกุมพานและกุมเพเยินแทบเจ้าติตาวาราลุคาจเตวตาอันโยวิมันโค้งเขดาวดันด้วยดงอากาศเวหาโอนภายแผ่เฮอเชิงบนตานจาโตโรคแล้วสี่องค์การจอมซึ่งเอาพระเอ็นตานบแนวนอมเจินตามปาสาไข่ป่องแก้วพอเหล่งโดแผ่ลอดนักน้ำลมจุ่มโปไปตามตายต่างนางนัดทายแม่ทอระเนอันรักษายังปัตทาเวพื้นแผ่นกว้างแห่งพระสุทธาขออังเจิญท่านตั้งหลายจุมาภาตาอนุโมตานาจิโมลาสตาผู้ข้าทั้งหลายที่ได้มาทำบุญเฮตันนายทีฆาการละวันนี้นั้นจงจักมีเจ้งแต่ดิลีหิมินาสกาเลนาต่างโพธังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาต่างธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาต่างสร้างกังอภิปุชยามาหะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวโตบุพพภคณมะกะลังกะโลมะเสขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโลมะเสอังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิโทอานุตะโลโปลิสธรรมสารเทสัตเทวมโนสานาพุทธโธภควาโยเอมาโลกังสะเทวกังสะมารกังธัมมกังส
สาสะมานาพรามมาเนงปะชางสาเทวามานุษย์สยาอาภิชะนางเกวาลาปาลีปนนางลิยังปากาเซเซตามหังกวานตังอภิปุชยามิมังภาควันตังศิลาสานามามิอันธรรมยังธรรมาพิจุติงกะโลมาเซธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอปัจจิโกโหปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวญโยเอธัมมหังธัมมังอภิปุชยามิมหังธัมมังสีลาสานามามิอันธรรมยังสร้างคาพิโตติงกะโลมาเซฟันโนภาขวาโตสาวกาสังโฆโอสุปาติปันโนภาขวาโตสาวกาสังโฆเฮยปาติปันโนภาขวาโตสาวกาสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาลิโพลิสายุคานิอาทาโพลิสาปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอินัยโยอัญชะลีกาลานิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาตามหังสังฆังอภิปุชยามิมหังสังฆังสีลาสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธัสสะสารังกัสสามิธัมมังนังกัสสามิสังฆังสารังกัสสามิสารนังกัสสามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัสสามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัสสามิตติยัมสารนังกัสสามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัสสามิยัมปิสังฆังสารนังกัสสามินะโมพุทธายะธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมพุทธายะธัมมายะนะโมสังฆายะทายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะธัมโมอัปปมโนสังโฆอัปปมโนพุทโธโนธัมโมอัปปมโนสังโฆอโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมโสธัมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทกัมมทานังทางกรรมฐานตายากาจาริโยเมนาโทพุทโธธัมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทกรรมฐานังเมนาทางกรรม
นันทายากาจาริโยเมนาโถพุทโธเมนาโถนาโถสังโฆเมนาโถกัมมาทานังเมนาทังกัมมาทาเอยากาจาริโยเมนาโถอหัมพันเตพุทธานุสัมมาทานังทายาจาพุทธานุสัตเตกัมมาทานังทัมเมพันเตอหัมพันเตพุทธานุสัตเตพุทธานุสัตเตกัมมาทานังเตทัมเมพันเตอหัมพันเตโนสัตเตกัมมาทานังยัจจามิพุทธานุสัตเตทานังเทธาเมพันเตอะหัมพันเตปิเตละสัมมาเถงยาจามิอะหัมพันเตปิเตละสัมมาเถงยาจามิอะหัมพันเตปิเตอุปาจาระมาเถงยาจามิเตเปโสภาคาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนโลกาวิโทอนุตตโรโพลิสธัมมาสารถิหิวามานุสานาพุทโธภควเตธัมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนาปัจจตังเวทิตัพโพเวญโยอิติสุปาติปันโนโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภาคาวาโตข้าวโตสาวกสังโฆสัมเมจิปาติปันโนภาคาวโตก็สังโฆยะที่ทางจัตตาลิโพลิสายุคาทาโพลิสาโพคาลาเอสาภาคาวโตก็สังโฆอุนัยโยปะอุนัยโยโยนชะเลกาลานิโยอนุตตลังเกตังโลกัสสาติอาเทเอมัสสะมิงมังสังนาหาโลอาเทอาเทเมนชาวกังอาทายังนังกิโลมากังเพหากังภาภาสังอันตังอันตาอุทาลียังหิตังเสโทเมโทอาโสวาสาเกโลเสงคาเนกาลาสิกมุตังมัตตาเกมัตตาโลกันเตนทาวาเตนสักัลลังอายังโดเดียทางอนาตาอาโสเจอาโสภังเอมังกัมมัตตานังวะโวเตอาจิลังวะตายังกายโยปัทเวงสะเตสุทโธอาเปตาเวนโยโนนิลตังวะกะเลงกะลังปัทเวตุโปทาโตเตโสทาโตวายโยทาโตโลปะขันโทขันโตสังขารขันโตเวญญาณขันโตปัจจักขันโตอาสัตตาภาสังขารอานิจจาทุกขาอนัตตาวิปาลินามธรรมาอนิจจาขาลาอุปทาวายาธรรมิโนอุปสิตวานิโรจันสังโฆปัสสัมโมสุขโขนัมโลปังนาเนจังวาตานิปานานามะโลปังทุกขังนาเทนะสุขังวาตานิปานานามะโลปังอนัตตาอาสานาสาลังวาตานิปานานามะโลปังอนิจจังนามะโลปัง
นัมมะโลปังอนัตตานิจังวาตานิปานังวาตานิปานังสาลังวาตานิปานังนังปาละมังสุขังสาธุตานะปาลาเมสัมปันโนปาลเมสัมปันโนเมตาลุนนาโมทิตาเบคาเมสัมปันโนหิติปิโสภาคาวาสีลาปาลเมสัมปันโนสีลาปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนติกาโลนามุทิตาเบคาปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาเนกขัมมาปาลเมลเมสัมปันโนเนกขัมมามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาปัญญาปาลเมปัญญาอุปาปาลเมสัมปันโนปัญญาปาลามัทธาปาลเมโนเมตตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิภะคะวาเวเรญญะปาลเมสัมปันโนเวเรญญะอุปาปาลเมเวเรญญะปาลามัตตาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนหิติปิโสภะคะวาขันเตสัมปันโนขันเตอุปาปาลเมสัมปันโนขันเตนาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนหิติปิโสภาคาวาสัจจาทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันติปิโสภาคาวาอาเทธานาปาลเมสัมปันโนอุปปาลเมสัมปันโนอาเทธานาปาลามัทธาเนสัมปันโนเมตตานาโมทิตาอุเบกขาปาลเมนิติปิโสภาคาวาเมตตาปาลเมสัมปันโนเมตตาติกาโลนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสนิติปิโสภาคาวาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนเบกขาเมติกาโลนามุทิตาอุเบกขามีสัมปันโนหิติปิโสภาคาวาทัสสะปาลเมปาลามัตตาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนโสภาคาวาสัมมาเทสาอุปาปาลเมสัมปันโนสัมมาเทสาปาลามัตตาเมสัมปันโนเมตตานาโมทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนโสภาคาวาพุทโธพุทโธ
ทิโกโนอิติปิโสภาคาวาอิติปิก็นิมนต์ท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีวันนี้เป็นธรรมกถึกเราเป็นธรรมกถึกก็เป็นที่น่ายินดีนะญาติโยมวัดพระธาตุสีจอมทองมีพระราชาคณะทั้ง3รูปนี่ต่างทุกรูปก็ช่วยกันพัฒนาวัดพัฒนาวัดอาจารย์คนทุกท่านกลับพร้อมเดียวกันครับกลับ1กลับ2กลับ3อิมินาสกาเลนาตังโพธังอภิโภชยามาอิมินาสกาเลนาอิเมนาสกาเลนาตังสาคาภิโภชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุตติปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนะมามิครับต่อไปขอเชิญคณะศรัทธาทั้งหลายกราบท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับกราบ1กราบ2กราบ3มายังพันเตเตสาลาเนนาสาหะจาสิลานิยาจามาตุเตยามเปมายังพันเตติสาละเนนสาหะปัญจาสิลานิยาจามาตาเตยามเปมายังพันเตติสาละเนนสาหะปัญจาสิลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ
ธัมมังสารนังคัจฉามิอุเตยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอุเตยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยธรรมหันเตครับต่อไปโยงขบัตครับเนี่ยสาธุโอกาสาโอตานาปินเทปาตังตานังนาปัจจัยโยโหตุนนเนจังสาธุโอกาสาปินเทปาตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุนนเนจังสาธุโอกาสาโอตานาปาตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุนนเนจังรัมมาจาโลกาธิปเทสหัมปเทกัดอัญชะเลอันทิวรังอัญญาจาทาสันติทาสัตตาปรัสสักขาสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอน้อมถวายความสักการะเคารพอภิวัตวันธนาการพระบรมทักขิณโมลีธาตุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพนอบน้อมบูชาสรีระรูปเหมือนแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระตลอดถึงขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระมีท่านอาจารย์พระมหาวิทูลภูริเบธีประเรียนธรรม9ประโยคเป็นต้นตลอดถึงแสดงความนับถือสาธมิกทุกรูปเจริญพรญาติโยมทุกท่าน ลำดับจากนี้จะได้พระแสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมิเวสัปปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาติ
วรธรรมีกถาณโอกาสบัดนี้จะรับแสดงจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพารณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในกตัญญูตากถาว่าด้วยความเป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีจะใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนา ในภาคเช้าวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอรัตนามือลงและญาติโยมทุกท่านนั่งตามสบาย วันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งทั้งในแง่ของพุทธจักรคือฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็ในฝ่ายอาณาจักรคือบ้านเมืองหรือฝ่ายพุทธจักรคือฝ่ายศาสนาที่เราท่านทั้งหลายทราบกันอยู่แล้วในฝ่ายของพุทธจักรนั้นก็คือเป็นวันธรรมสวรรณะวันพระขึ้น8ค่ำขึ้น8ค่ำเดือน11เหนือ9ใต้11เหนือในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือของชาวพุทธเฮา8ค่ำ14 15ค่ำนั้นเป็นวันปัญจมีเป็นวันอัฐมีคือ8ค่ำจตุทสีนั้นขึ้นแรม14ค่ำปันนาราศีขึ้นแรม15ค่ำอันนี้เป็นวันที่โบราณอาจารย์เปิ้นได้กำหนดไว้ว่าเป็นวันธรรมสวรรณะหรือว่าวันพระก็มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธเราเพื่อเป็นวันที่กำหนดกฎเกณฑ์ให้มีการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในฝ่ายของอาณาจักรบ้านเมืองนั้นก็คือพุทธจักรจะอยู่ได้ก็เพราะอาศัยอาณาจักรคือฝ่ายบ้านเมืองคือความอุปถัมภ์คุ้มครองดูแลรักษาวันนี้ก็ตรงกับวัน12สิงหาคม2567ในฝ่ายบ้านเมืองกำหนดกันว่าวันนี้วันที่12สิงหาคมนี้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งพระสกนิกรชาวไทยนั้นได้มีความพร้อมใจกันได้ถวายพระราชกุศลซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าพระบรมราชมารดาของล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่สิบเท่านี้หรือว่าวันนี้ถือกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นบ้านเมืองก็มีการบำเพ็ญกุศลพิธีการต่างๆถวายพระพรภาคเจ้ามีการใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราจะหันได้ว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทั้งฝ่ายอาณาจักรบ้านเมืองแล้วก็ฝ่ายพุทธจักรพร้อมกันนี้เรามาดูลักษณ์ของพุทธจักรที่กล่าวถึงจริยวัตรหรือว่าความประพฤติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เปิ้นมีจริยาวัดอย่างใดพ่องเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ประวัติ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายว่าพระองค์นั้นจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามในพระฤหหฤทัยของพระพุทธเจ้าก็ประกอบไปด้วยความเมตตาการุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพระชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาช้างเผือกแล้วก็มีช้าง 80,000 ตัวเป็นช้างบริวารนั้นพญาช้างนี่ก็เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูแม่ของตัวเก่าเพราะว่าเป็นแม่ช้างหรอกเปิ้นเป็นพญาช้างเป็นหัวหน้า บริวารลูกน้องก็นักบางครั้งบางคราวนั้น เปิ้นเอาอาหารของช้างก็คือเป็นอ้อยพ่องเป็นอย่างต่างๆเหล่านี้ฝากช้างบริวารไปเอาไปให้แม่ตัวเก่าพอเพื่อนต้องเอาโขลงเอาฝูงออกไปหากินนะญาติโยมสาธุชนแล้วมาพิจารณาว่าปิกไปพอบางทีแม่ของตัวเก่านี้ทำไมผอมไปเหมือนช่างมันได้กินอาหารเลยก็ทราบความว่าบริวารของตัวเก่านี่ซ้ำเตื้อเอาอาหารไปมันมาถึงแม่ตัวเก่าละฝากไปของฝากนะบริวารจดเหี้ยก่อนภาษาเมืองเขาว่านี่แหละพ่อมันเหลือกรรมลูกพี่ภาษาชาวบ้านว่าเอาฝากไปฮื้อแม่กำเนิดแหละจดเหี้ยกลางทางก็มีบ่ถึงเนี่ยมาพิจารณาแล้วโอ้พระโพธิสัตว์เปิ้นคนเปิ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วปัญญาเปิ้นมีเหรอฮฤทัยหัวใจของเปิ้นนี่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเปิ้นลวกหรอมาพิจารณาแล้วโอ้แบบนี้ถ้าจะบดีละเอาดูแลบริวารหนักแต่แม่ตัวก่อนนี่ผอบพายผอมก็เลยปลีกออกจากโครงไปอาสวะบริวารไปดูแลแม่ของตัวเก่าตาก็บ่ค่อยดีแล้วก็มาทำนุบำรุงอยู่มาวันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีนายพรานเข้าป่าหลงทางเข้ามาโอ้นายพรานนั้นจำทางปิกเข้าบ้านเข้าจองมาได้พัดหลงไปแต่ว่าพญาช้างโพธิสัตว์เกิดความคุณนาอินดูก็เลยอนุเคราะห์ให้นายพรานนั้นขี่หลังตัวเก่าเอาไปส่งที่ป่ากองออกจากป่าใหญ่ไปแต่ว่าในพรานคนนั้นด้วยความที่มุ่งทรัพย์มีความละโมบมีตัณหาในจิตใจมากแล้วอยู่ในสมัยนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีช้างมงคลของเปิ่นตายไปก็ประกาศประชาสัมพันธ์ว่าใครมีช้างเผือกหรือหู้แหล่งของช้างเผือกก็ให้แจ้งเมื่อบ้านเมืองแจ้งอย่างนั้นนายพรานเนี่ยมันก็ฮู้เพราะว่าไปหันละไปสัมผัสละมีช้างเผือกอยู่ที่ป่านั้นก็แจ้งแก่บ้านเมืองบ้านเมืองก็นำนายพรานนั้นนำทางไปแล้วต่อหลังมาอัญเชิญช้างโพธิสัตว์นี่เข้าไปเมืองพระราชาสังเกตว่าช้างเนี่ยไม่ยอมกินอย่างเลย7วันไม่บ่กินทำไมบ่กินสืบความได้ว่าอ้อมีความอาลัยหาแม่ของตัวเก่าบ่ยอมบริโภคเพราะห่วงแม่ของตัวเก่าอย่างนี้ท้ายที่สุดเราย่นย่อความพระราชาเกิดความเลื่อมใสก็ปล่อยพญาช้างไปพญาช้างเผือกนั้นได้ปิกมาบำรุงมันดาคือแม่ของตัวเก่าซึ่งตาบดีตาบอดที่ในป่านั่น
ได้พบความสวัสดีมีชัยคือได้เลี้ยงดูบรรดาของตัวเก่าในท้ายนั้นในบั้นปลายชีวิตพญาช้างโพธิสัตว์ได้อุปถากพระฤาษี500ตนดูแลเอาผลหมากรากไม้เอาไปหื้อพระฤาษีท้ายที่สุดหมดอายุขัยแล้วไปบังเกิดในเทวโลกพระพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกสรุปขึ้นมาอาตมาเล่าให้ย่อชาดกนี่มันยาวว่าพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์พญาช้างนั่นก็คือตถาคตละควันช้างที่ดูแลเกี่ยวกับช้างของพระราชานั่นคือพระสารีบุตรส่วนนายพรานซึ่งมีจิตใจที่บดีมีความละโมบนั่นคือพระเทวทัตสรุปอย่างนี้ญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหันจากชาดกอันนี้คือความเป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเฮาจึงยกย่องความกตัญญูความกตเวทีนั้นเป็นคุณธรรมที่สำคัญเปิ้นบอกว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนคนดีนั้นความกตัญญูหรือคนดีนั้นเราจะต้องตอบแทนท่านตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญญูต่อเฮาไปทำดีก็คนอื่นที่อื่นใกล้ไกลอย่างไรก็จ้างแต่ว่าเฮาทำบ่ทำดีกับพ่อแม่ของตัวเก่านั้นก็ยังมานับว่าเป็นความดีหรือคนดีนั้นบางคนในโลกนี้ เพื่อการสงเคราะห์แก่คนอื่นที่อื่นอู้กับคนอื่นนี่ดีแต่อู้กับพ่อแม่หรือประพฤติกับพ่อแม่บ่ดีนั้นก็ยังมานับว่าเต้ายังมานับว่าดีญาติโยมสาธุชนเพราะว่าพ่อแม่นั้นถือกันว่าเป็นพระแท้ในเรือนตนเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงเขาจะทำดีที่อื่นที่ไกลอย่างใดก็ดีแต่เขาบ่ดูแลพ่อแม่ของตัวเก่านั้นอันนี้นับว่าน่าเสียดายโอกาสและวันเวลาที่ผ่านไปนั่นอย่างนี้เขาจะหันได้ว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีความกตัญญูและกตเวทีอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีอยู่ครั้งหนึ่งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพ่อค้าวานิชเรืออับปางกลางทะเลมหาสมุทรในเรือนั้นบริวารลูกน้องบ่รอดแต่ว่ามีแม่มาตวยหรอกมีแม่มาตวยพระโพธิสัตว์อันนั้นกล่าวกันว่าเป็นปฐมจิตทุบาทการปฐมจิตตุปาทการคือจิตครั้งแรกจิตเดิมแท้ที่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยเปิ้นมาพิจารณาแล้วเอาแม่ของตัวเก่าเปอะหลังไปด้วยอนุภาพของเราเทพพยดาช่วยตัวเราเพราะนั้นคนดีที่ทำดีนั้นมันมีเหล่าเทพพยดาอุปถัมภ์ค้ำจุนคือมีตัวช่วยเหมือนกันเปิ้นก็มาพิจารณาว่าโอ้สังสารวัฏวัฏฏสงสารที่ยาวนานนี้ ถ้าหากว่าเราได้บรรลุเป็นพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะข้ามโอคะวัฏฏสงสารสารวัฏที่ยาวนานนี้เราก็สามารถที่จะนำพาสัตว์โลกข้ามไปได้ไปสู่พระนิพพานจึงมีบทคาถานี่ ว่าพุทโธโพธยังพุทโธโพธยังเปิ้นว่าเราตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะทำเมื่อคนอื่นได้ตรัสรู้ตัวเองเนี่ยความคิดของเปิ้นเกิดอย่างนั้นเหรอ พุทโธโพธยังมุตโตโมจยังเราพ้นแล้วก็จะทำเมื่อคนอื่นได้พ้นไปตัวตินโนตาระยังเราข้ามฟังข้ามพ้น
ไปสู่ฝั่งพระนิพพานแล้วเขาก็จะนำพาสัตว์อื่นข้ามพ้นไปได้ไปตวยเนี่ยอันนี้บทนี้พ่อน้องว่าพระคาถาพระเจ้าเอาแม่ข้ามน้ำก็คือพระพุทธเจ้านะเอาแม่ นำพาแม่ของตัวเก่าข้ามแม่น้ำไปเนี่ยเป็นคาถาหรอโบราณอาจารย์นักปราชญ์ล้านนาไทยเขาเอาบทนี้แหละเป็นพระคาถาป้องกันภัยพุทโธโพธิยังมุตโตโมจะยังตินโนตาและยังอาตมาไปดูปักกระตื่นล้านนาเนี่ยตัวเมืองนะพ่อประธานบทว่าพระเจ้าเอาแม่ข้ามน้ำเอามาจากนี่แหละแปลงไส้เตียนนี่นะสี่เตียนนะก็คือพุทธคุณนี่เองนะเพราะฉะนั้นมีอยู่สามบทเนี่ยนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระโพธิสัตว์เป็นเริ่มตั้งจิตอธิษฐานตั้งบารมีขึ้นมาเพื่อที่จะขนสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานเริ่มจากเอามันดาแม่ของตัวคนตัวเก่าเนี่ยเปะหลังไปเนี่ยข้ามไปสู่ความปลอดภัยมหาสมุทรนาทีนั้นได้นั้นญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเรามาพิจารณาดูแล้วในทางพระพุทธศาสนานี่เรายกย่องนับถือคุณธรรมนับถือคุณธรรมจะเป็นมนุษย์ก็ตามทีจะเป็นเทวดาก็ตามทีหรือพระพรหมก็ตามทีเคารพยกย่องการตามฐานานุรูปตามคุณธรรมตามคุณธรรมอย่างนี้เรียกว่ายกย่องเคารพยกย่องนับถือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะอย่างนี้เพราะนั้นเขาจะหันได้ว่าจริยาหรือความประพฤติของพระโพธิสัตว์นี้เป็นแบบอย่างที่ดีงามเราสามารถประยุกต์นำมาใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันเราได้ญาติโยมอันที่จริงแล้วทุกวันนั้นควรจะเป็นวันแม่ของเราหรือวันพ่อของเราแต่ว่ากำหนดเอาวันที่12สิงหาคมเนี่ยเพื่อมหาชนคนทั้งหลายจะได้รับทราบว่าอันนี้เอายกย่องสมมุติกันเด้อว่าเป็นวันแม่แห่งชาติแต่แท้ที่จริงแล้วทุกๆวันนั่นแหละก็เป็นวันพ่อวันแม่ของเราผู้สูงอายุ70 80ขึ้นไปนี่พ่อแม่บางท่านก็ยังมีอยู่บางท่านหรือหลายๆท่านก็ล่วงลับไปก็เป็นธรรมดาตามวัยตามอายุตามสังขารแต่ทุกคนนั้นล้นมีพ่อมีแม่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะเฮาบัจเจโอปปาติกะคือผู้ลอยมาเกิดผู้ลอยมาเกิดนี่เช่นพรหมหรือเทวบุตรเทวดาเกิดปุ๊บเกิดปุ๊บบ่ต้องอาศัยต้องแม่แต่หมู่เฮานี่เป็นมนุษย์ต้องมาเกิดอาศัยต้องแม่มาเกิดอย่างนี้ก็จัดอยู่ในประเภทเนี่ยอาศัยคันมาเกิดมาเจ้าโอปปาติกะเพราะฉะนั้นเรามีแหล่งที่มามีแหล่งกำเนิดเกิดมาจากท้องแม่ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อท่านยังอยู่ก็รอเลี้ยงบำรุงท่านเปิ้นบอกว่ายามที่ท่านมีชีวิตอยู่รอเลี้ยงร่างกายและจิตใจใครมีพ่อมีแม่อยู่ก็ดูแลไปเตอะอุปถากอุปธรรมบำรุงไปเมื่อท่านจากไปล่วงลับรับขันไปก็ตานขันเข้าขันน้ำไปเฮือกสะเจ้านี่ท่านนายกมาตานขันเข้าท่านพระครูโสพลนี่ท่านปั่นปอนนะอาตมากับปันปอนหนึ่งลายคือท่านนายกอุดมเจ้าความจริงวาระวันนี้เป็นวาระของท่านพระครูโสพลสุวรรณธรแต่ท่านบอกอาตมาเมื่อเจ้าเนี่ยเจ้าคุณขอนิมนต์เตศกำเนิดได้นี่อย่างอัตตาผมมาแค่นี้นะเออเอาบอกเป็นยังอาตมานี่รับปากแล้วก็มาทำหน้าที่เปิ้นมาบอกแต่เจ้าเนี่ย
ก็เลยเทศแทนเนี่ยวันนี้นะนี่เราว่าอยู่ก็รอเลี้ยงร่างกายและจิตใจจากไปก็รอเลี้ยงวิญญาณเมื่อท่านอยู่นี่ก็ท่องให้ท่านสบายอกสบายใจนะบ่ใช่เกิดมาในโลกนี้ทำมือพ่อแม่ทุกอกทุกใจแล้วเป็นคนที่ใจบ่ได้เป็นคนที่ใจบ่ได้คือเกิดมาในโลกนี้ลูกเนี่ยนะญาติโยมสาธุชนในทางพุทธศาสนานี่เป็นแบ่งไว้3ระดับ1อวชาตบุตรอวชาตบุตรนี่เป็นลูกที่ใจบ่ได้คือพ่อแม่เป็นเจ้าให้เจ้านาเจ้าสวนเอาอย่างสักอย่างพ่อแม่สั่งสอนอบรมมื้อนี้บ่ไปตวยหอยเปิ้นไปเป็นขี้เหล้าขี้ยาเหี้ยอย่างต่างๆเนี่ยเรียกว่าอวชาตบุตรลูกบ่ได้ความเกิดมาในโลกนี้เพื่อชมโลกแค่นั้นก็สมควรที่จะตายจากโลกนี้ไปเหี้ย ก็มียกระดับขึ้นมาอนุชาตบุตรอันนี้ยังแขวนเรียกว่าลูกตัวพ่อแม่พ่อแม่เป็นข้าราชการทหารตำรวจแพทย์พยาบาลก็เป็นไปตัวนั้นอ่ะอันนี้เป็นเพราะว่าอนุชาตบุตรนะลูกตัวพ่อแม่อันนี้ลูกดีพ่อแม่เจ้าเป็นเจ้าให้เจ้านาเนี่ยส่วนก็ทำไปตัวหอยพ่อแม่อันนี้เป็นยังเป็นลูกดีอยู่นะอันที่สามลูกเด่นอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรในลูกเหนือพ่อแม่พ่อแม่มีสติปัญญาแค่นี้ลูกเหนือกว่าก็คือล้วกกว่าพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่เก็บกวาดทางขยะแต่ว่าลูกทำงานธนาคารหรือรับราชการนี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเพราะว่าลูกดีเหลือพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยบ่ใครมีศีลมีธรรมแต่ว่าลูกมันมีศีลมีธรรมอันนี้มันฮ้องว่าลูกเหนือพ่อแม่นะอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมเพราะนั้นมี3ระดับในโลกนี้อนุชาตบุตรอวชาตบุตรลูกเลวใช้บ่ได้อนุชาตบุตรลูกตามใช้ได้อันดับที่3ระดับสูงอภิชาตบุตรลูกที่ดียิ่งลูกเหนือกว่านี้เป็นเรื่องที่ดีงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมที่บอกตั้งแต่ต้นทำดีต่อท่านต่อพ่อต่อแม่ของตัวเก่าเพราะว่าถ้าบ่มีท่านแล้วก็จะง่วงก็จะเหงาไปนะก็จะเหงาไปเมื่อท่านยังอยู่นั่นก็ดูแลท่านไปพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันญาติโยมสามารถที่จะดูแลบุพการีของตัวเก่าได้โดยธรรมโดยวินัยในครั้งพุทธกาลเนี่ยทูตเจ้าทั้งหลายก็พากันกล่าวถึงพระภิกษุที่ดูแลแม่ของตัวเก่าพ่อแม่ของตัวเก่านี้ความทราบถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงยกนิทานชาดกซึ่งเป็นจริยาของพระองค์ขึ้นมาเล่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนิทานชาดกนี่มันไม่ใช่ไผ่แต่งขึ้นมาหรอกมีพระพุทธเจ้าและทรงเล่าด้วยพระองค์เองทั้งนั้นนะไผ่แต่งมาได้เพราะคำว่าชาตกะแปลว่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเรียกว่าชาดกชาตโกชาตะชาตกะแปลว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญจริยวัตรแต่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี4อสงไขยกับแสนกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นประเภทปัญญาธิกะนะคือเน้นปัญญาปัญญาธิกานี่บำเพ็ญบารมีไม่ใช่น้อยๆ นะญาติโยมรวมแล้วนี่ปัญญาธิกาเนี่ยก็20อสงไขยนะครับ20อสงไขยอสงไขยนับมาได้20หน20อสงไขย
แต่เน้นบำเพ็ญบารมีจริงๆจังๆนี่สี่อสงไขยกับแสนกับเนี่ยเพราะได้รับพยากรณ์แต่ครั้งได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าตอนที่เปิ้นเป็นพระสุเมธดาบทนะเปิ้นเป็นพระฤาษีสุเมธดาบทหรอกเปิ้นได้รับการพยากรณ์ว่าเออเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อล่วงไปสี่อสงไขยเริ่มตั้งแต่จริงๆบำเพ็ญบารมี20อสงไขยเป็นพระพุทธเจ้าชนิดปัญญาธิกะเน้นปัญญาศรัทธาธิกะเน้นศรัทธานี่นักเข้าไปแหม40อสงไขยนะจากนั้นมาเป็นวิริยาธิกะ80อสงไขย2เต่า80อสงไขยในญาติโยมมันใช่ง่ายๆเหมือนกันเฮามาโอ้กันใกล้ๆเนี่ยภายจะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองแล้วก็ต้องบำเพ็ญบารมีเอาเหมือนกันหรอกหลวงพ่อสุวรรณเมธีเนี่ยติดสอยห้อยตามหลวงปู่มาเนี่ยตั้งแต่ปี34หรอกมันก็ต้องโอ้คาดว่าได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสในวันหน้ามันก็ธรรมดาก็เมื่อหลวงปู่จะละสังขารนะเปิ้นย้ำหรอกก้อยอย่าสุวรรณเมธีมาทำวัดสวดมนต์เนอะเจ้าแรงมาเชื่อถามก็หลวงปู่ย้ำหรอกอาตมาก็งงปีนะภาษาหน้าปี62นะเอ๊ะหลวงปู่นี่ก็แปลกๆย้ำเปิ้นแข็งแรงนะแต่ย้ำแล้วย้ำแหมหรอกเพิ่นบอกอาตมาก้อยบอกคือเจ้าคุณสุวรรณมาสวดมนต์นะเนี่ยเพิ่นบอกอาตมาเหมือนกันนะต่างคนต่างบอกหรอกเพิ่นบอกท่านสุวรรณเมธีฮึ่มเจ้าคุณออดมาออดไปเข้ากรรมฐานเนาะแต่เพิ่นบอกอาตมาก้อยฮึ่มสุวรรณเมธีนี่ตุลุงนี่ไปทําวัดสวดมนต์เนาะอีหรอเพิ่นบอกต่างคนต่างบอก มันบอกคือหลวงพ่อแหมอย่างนะพุทธบอกอัตมาแหมอย่างก็ถือว่าเสมอกันไปแต่อัตมาเข้ากรรมฐานเพราะหลวงปู่ฟันสั่งหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีไว้แต่มาดูแล้วในวัดพระธาตุสีจอมทองเลยอินทรีย์นะเอาโดยธรรมะนี่อินทรีย์คือความแก่กล้าความเป็นใหญ่ทางด้านการปฏิบัติก็ดีอินทรีย์อื่นๆก็ดีบ่มีภัยเต้าหลวงปู่หลวงปู่นี่ไปทําบุญไปศาสนกิจกุฏิตี3เปิ้นลุกแล้วตี4เปิ้นทําหน้าที่กิจของเปิ้นบ่บกบ่พร่องใดๆหรอกอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติสมาธิกําลังแห่งสมาธิปัญญาความสงบระงับความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ภัยบัตเต้าหลวงปู่สักตนนะอาตมาก็เหมือนกับภัยกับบัตเต้าหลวงปู่หลวงปู่นี่เพิ่นสงบแต่หรอเพิ่นบ่เคยจมนะเวลาฮ้อนโอ้ฮ้อนแตะฮ้อนว่าบ่เคยได้ยินนะฮ้อนเพิ่นก็เช็ดเอาผ้าเช็ดหน้าเหรอเพิ่นก็กําหนดของเพิ่นหรอกหนาวเพิ่นก็บ่ว่าฮ้อนเพิ่นก็กําหนดของเพิ่นไปยังหมู่เฮานี่ซําเตื้อบ่ได้กําหนดหรอกฮ้อนแตะฮ้อนว่าเสาะหาพัดลมกันหรอมีไหนแยะมันมากำหนดหรอแต่หลวงปู่เนี่ยเปิ้นกำหนดหรอญาติโยมสาธุชนเปิ้นสม่ำเสมออินทรีย์5เปิ้นแก่กล้าหรออินทรีย์5เปิ้นแก่กล้าหมู่เฮานี่อินทรีย์มันลุ่มลุ่มดอนยังเอาแน่ว่าคล้ายได้เด้อแล้วแต่อารมณ์สําเตื้อก็มันสําเตื้อก็บ่มันมันบ่ค่อยคงที่อันนี้เรียกว่าอินทรีย์บ่ค่อยแก่กล้าแต่เด้ออันนั้นเฮาก็ฝึกอบรมบ่มเพาะฮื้ออินทรีย์ของเฮาแก่กล้าไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ยกธรรมะหัวข้อธรรมะขึ้นฟังตามบาลีที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าภูมิเวสัปปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูและกตเวทีเนี่ยเป็นภาคพื้นเป็นพื้นฐานของเหล่าสัปปุริสชนหรือเหล่าคนดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นความกตัญญูและกตเวทีเนี่ย
มันเป็นมาตราวัดเหมือนกันเขาจะคบคนไหนได้บอกว่าจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรเถรชีหรือฆราวาสญาติโยมเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เอาความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นเครื่องวัดกันใครที่มีความกตัญญูกตเวทีก็น่าคบค้าสมาคมน่าใกล้เป็นธรรมดา ก็น่าใกล้น่าเข้าหาเป็นหลักธรรมดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันแม่แห่งชาติ ในวันนี้ดูเวลาและพอสมควรแก่เวลาดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะมาละมาละได้ยินเสียงหน่อยกล้าเร็วพ่อเลยนะตะกี้กำหนดได้ยินหนอ เพราะนั้นดูเวลาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อานิสงส์ที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นภาวะปัจจัยให้ท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวะกังวลอันตรายประกอบไปด้วยธรรม4ประการคืออายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้อันธรรมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากัลโลเนกะนะโดยตัยยะสัพพะเนนะปุเรตปะระเมสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะตุเตชัยยมังคัลลาชัยยันโตโพธิยโมและสักกายานังนันเทวัตโนเอวังเวชัยโยโหเหชัยยะโสชัยยมังคัลเลอปัลลาจิตตปัลลเกสิเสปัตตเวปุคะเลอเปเสเกสัพพพุทธานังอัคคปโตปัมโมทะเตสนาคตังสุมังคัลังสุปัปตังโสเตตังสุขานุสุมงโตจะโสยะตังพรหมจารีสุปนัคคินังกายกรรมังวาจักกัมมังปัตตะเกนังปาระเกนังมโนกัมมังปะเนติเตปัตตะเกนะปัตตะเกนะเนกะตวานัลลปันตะเตปัตตะคิเนนักก็นักห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 นักคุณแม่สัตว์สัตว ตั้งจิตระลึกถึงบุรพาจารย์บรรพชนคนหลงลับปู่อุ้ยแม่หม่อนคนเฒ่าคนแ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาโสยติธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตานะพุชาจักกะตาอุราลาภลัญจภิกขุนามนุปปทินังตุมิหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจยิโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะลังสาธุสาธุ